สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกับพี่หมอเหมือนเดิมนะครับกับผู้จัดการร้านธนันอะไรยนต์ครับธนันอะไรยนต์นะครับอยู่ที่ซอย6นะครับเชียงกงบางพีกม12นะครับขายอะไรเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับที่อยู่ที่ซอย6ใช่ครับนะครับอยู่ที่ซอย6นะครับซอย6เท่านั้นนะครับที่ซอยอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ธนันครับ ไม่ใช่ธนันนะครับอะไรก็ร้านอื่นก็คงไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่คือเบนซ์ยี่ห้อเดียวนะครับถ้าร้านอื่นเขาอาจจะมีหลากหลาย BM Volvo Benz ใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีนะครับคือหลากหลายหลายยี่ห้อแต่ว่าที่ร้านธนันอะไรยนต์นี่ก็คือมียี่ห้อเดียวคือ Mercedes Benz ยี่ห้ออื่นโง่เลยแรงไปหมดเลยไม่ใช่ครับก็คือคือเราไม่ถนัดนะใช่ครับพูดตรงๆว่าเราไม่ถนัดนะครับเพราะว่าในเรื่องของอะไรเบนซ์ที่เราทำกันมาเนี่ยก็คือมันเป็นเหมือนกับหมอเฉพาะโรคอ่ะพูดง่ายๆถูกไหมฮะใช่ครับคือรักษาอะไรหรือว่าอะไรเสียต้องเปลี่ยนอะไรใช่ไหมตรงเนี้ยเปลี่ยนไตเปลี่ยนตับเปลี่ยนอะไรถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือหาง่ายเลยเฉพาะจุดนะฮะก็คือหาง่ายเดินเข้ามาก็คือมีแต่อะไรเบนซ์อย่างเดียวตรงนี้นะครับที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับซอย6นี้ก็ในเรื่องของที่ออกเทปไปก็นะครับมีผลกลับมาบ้างไหมครับก็มีเยอะนะครับผมทั้งโทรมาแล้วก็ติดต่อมาโอ้โหนี่นะครับผลของการที่ลูกค้าก็บอกว่าได้ความรู้เหมือนกันบางทีการซื้อของเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปซื้อสิ่งที่เราไม่รู้ก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ต้องมีเทคนิคในการเลือกอย่างที่พี่หมอบอกเนี่ยคือเทคนิคในการเลือกเทคนิคในการที่ว่าดูของนะครับในเรื่องของการรับประกันอะไรสินค้าในเรื่องของการที่ว่ามีการตกลงกันนะครับกลายเป็นผู้ค้านะครับแล้วก็อาจจะเจ้าของมาซื้อเองก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าช่างมาซื้อเองก็ดีครับก็จะได้เลือกได้มั่นใจแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องให้ค่าสีน้ำใจเขานิดนึงเราใช้คำว่าค่าน้ำมันหรือค่าสินน้ำใจเขาดีกว่าตรงนี้นะครับก็ช่างนะครับเพื่อนช่างเราบางทีก็ต้องเดินทางต้องอะไรมาเสียเวลานะครับบางทีทำอยู่ที่บริษัทที่อู่เนี่ยมันก็มีรายได้ของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอุตส่าห์วิ่งมาซื้อให้เราใช่ก็ต้องมีค่าสินน้ำใจให้ช่างเขาบ้างนะครับตรงนี้ไม่ได้มาบวกกับที่ร้านนะไม่คือช่างเขาบวกเองช่างเขาบวกเองครับนะครับตรงนี้ไม่มีการเผื่อไว้ที่นี่ไม่มีนะเผื่อให้ช่างเผื่อเลยไม่มีนะครับก็ตรงนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ดีฮะถ้าเกิดยังไงท่านผู้ชมโทรเข้ามานะครับหาผู้จัดการบัญชานะครับชื่อคุณบัญชานะครับเป็นผู้จัดการที่ร้านธนันอะไรยนต์นะครับตรงนี้ก็โทรมาสั่งก็ได้นะครับว่าตัวนี้มีไหมหรือว่าให้ช่างแล้วก็ให้ช่างเขามาเอาหรือว่าให้เด็กเขามารับนะครับตรงนี้แล้วก็มีการตกลงในการที่ว่ารับประกันกันสินค้ามาดูของดีกว่าครับถ้าใจดีก็มาดูกันเลยมาเลือกกันเลยเพราะว่ามีหลากหลายเยอะมากในร้านนี้เพราะว่าท่านผู้ชมถ้ามาเองเนี่ยมันก็จะได้จบเลยทีเดียวใช่ครับนะครับตัดสินใจได้เลยครับตัดสินใจได้เลยเลือกได้เลยว่าท่านต้องการแบบไหนประเภทไหนชุดแต่ง AMG หรือบาบัสนะครับจะเป็นแม็กเป็นอะไรก็โอ้โหเต็มไปหมดเลยครับมีขายหมดกระจงกระจังหน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องบอกว่าเต็มทั้งร้านด้วยเบนซ์แต่เบนซ์อย่างเดียวครับทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชมได้ประโยชน์กลับไปด้วยที่เรามาออกรายการตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ของดีราคาถูกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับวันนี้ผู้จัดการเอานะตัวไฟที่กำลังฮิตกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพในการในความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นนะครับของคนขับนะครับตรงนี้ถือว่ามีประโยชน์มากแต่กลับไปในเรื่องของกฎหมายนะครับก็มีผิดกฎหมายเหมือนกันนะครับพ.ร.บ.จราจรนะครับพ.ร.บ.ในเรื่องของขนส่งนะครับตรงนี้ที่เป็นกฎหมายของขนส่งเขาก็บังคับอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้กับคนที่ไปติดเองไม่ใช่มาจากโรงงานใช่ถูกไหมฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่ารถเรานะครับในปีที่ผลิตไม่มีไฟนะครับตรงนี้ไฟคือเขาเรียกไฟเดลไลท์เดลไลท์ครับนะครับเดลไลท์หรือว่าที่ชาวบ้านก็เรียกกัน LED ครับนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าไปติดเองอะไรเองเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาจับนะครับอันนี้คือผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้าว่าเป็นรถที่มีการติดตั้งมาจากโรงงาน
นะรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นปี2006 2007 2008อะไรขึ้นมาใช่นะครับพวกนี้ก็จะมีติดมาแทบหมดทุกคันทุกค่ายทุกยี่ห้อนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟที่เพิ่มประสิทธิภาพต้องบอกว่าเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวคนขับแล้วก็รถยนต์แล้วก็เกิดรถอุบัติเหตุนะครับในการที่ว่าเดินทางหรือจราจรตรงนี้นะครับเพราะว่าไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่แรงมากจ้ามากให้แสงสว่างให้แสงสว่างที่ชัดเจนกับเวลากลางวันนะครับกลางวันที่อุณหภูมิสัก 3-40 องศาตัวนี้ไฟยังสว่างอยู่สว่างอยู่ครับนะครับเพราะว่าหนึ่งแล้วในการมองนะครับเวลาที่เรามองกระจกหลังเราจะเห็นว่ารถคันนี้กำลังแซงขวามาครับผมหรือว่าเราวิ่งอยู่ขวาแล้วรถคันนี้กำลังมาจี้ตูดเราก็สมควรที่จะหลบให้เขาข้างหน้าโล่งหมดนะครับก็สมควรจะหลบซ้ายเพราะว่าอันนี้ชัดเจนมากครับผมแต่ถ้าเป็นรถที่กระจกทึบหรือตู้อย่างนี้ก็จะมองไม่เห็นรถข้างหลังใช่ไหมฮะตรงนี้กระจกข้างก็จะมองเห็นไฟตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับเราก็จะรู้แล้วว่ามีรถมาหรือว่าเวลาถ้าเกิดว่ารถที่มีไฟเดลไลท์ที่ออกจากซอยมาหรือว่ากำลังจะสวนทางมานะครับเป็นรถเลนที่สวนกันก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นเพราะว่ากะระยะได้ถูกและชัดเจนถูกไหมครับถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นไฟลีลีนะเพื่อการนะก็จะมีไฟลีลีแดงๆใช้ไอ้ตัว H7อะไรพวกนี้55วัตต์ใช่ครับนะครับเป็นหลอดไฟเฉยๆว่าคือทำให้เห็นแสงสว่างเฉยกะระยะไม่ถูกนะครับในเวลากลางวันตรงนี้หรือว่าบางทีเปิดไฟหลีไฟอะไรไว้ก็ยังมองไม่เห็นก็ชัดยิ่งกลางคืนก็ยิ่งไฟแดงๆบางทีเดี๋ยวนี้ไปเจอพวกมอไซค์นะครับใหญ่ๆนะครับมอไซค์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดูกาติเป็น BM Harley นะครับบางยี่ห้อบางค่ายมีไฟ2ดวงแล้วใหญ่ด้วยเหมือนกับรถยนต์เลยนี่แหละครับต้องบอกว่าอันตรายมากๆเกี่ยวกับความปลอดภัยตรงนี้นะครับที่เขาดีไซน์ออกมาสำหรับค่ายรถต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาดีไซน์มาถูกแล้วนะครับเพื่อเพิ่มในความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถตรงนี้นะครับตรงนี้ก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ลดการอุบัติเหตุได้จริงๆนะครับตรงนี้ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการที่ว่าหลอดขาดหรือเสียไปข้างนึงนะตรงนี้ก็เปลี่ยนนะครับว่าอย่าไปคิดว่าเออมันข้างเดียวมันคงไม่เป็นไรนะครับหรือว่าอาจจะมันดับไปแค่ไม่กี่ดวงก็ช่างมันจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งดวงถูกไหมใช่ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งดวงครับเพราะว่าข้างในมันเป็น LED เป็นหลอดไฟเม็ดเล็กๆเต็มเลยนะครับก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ของไฟของระบบไฟนะครับตรงนี้ก็มันจะมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับเอาเพื่อการมาให้เพียบเลยนะครับตรงนี้ไอ้นี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดมั้งใช่ครับจะเป็นใช่ครับมีเป็นรุ่นแบบตรงเป็นไฟตรงแล้วนี่จะเป็นรุ่นอันนี้เขาจะเรียกไฟไนกี้นะครับเขาเรียกไฟไนกี้ไฟไนกี้นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกเขาเรียกไฟไนกี้หรือไฟถูกกันแหละตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเก่ากว่าใช่ไหมครับจะเป็นตัวเก่ากว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ไฟพวกนี้นะครับเวลาที่เสียทิ้งนะครับก็ต้องยกทั้งชุดเปลี่ยนนะครับมันจะขาดไปหลอด2หลอด3หลอดนะถ้าเป็นรถบางยี่ห้อท่านผู้ชมก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับถ้ามันขาดหลอด2หลอดไอ้ไฟที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยก็ยังสว่างอยู่ก็ยังใช้ได้ถ้าไม่มีไฟโชว์หน้าปัดนะแต่เบ้นไม่ได้นะครับครับจะมีไฟแลมป์โชว์ที่หน้าปัดเลยครับก็จะเป็นไฟโชว์หน้าปัดที่เป็นหลอดพระอาทิตย์นะครับตรงนี้นะครับก็จะโชว์เลยแล้วมันจะรำคาญลูกตาก็จะทำให้เราต้องเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็ในการเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของใหม่เนี่ยมันจะแยกขายถูกไหมผู้การแยกขายทั้งชุดครับนะฮะเรื่องแยกขายพลาสติกนะก็เป็นชิ้นหนึ่งนะตัวเดลไลท์ก็อีกชิ้นตัวเดลไลท์ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกขายนะครับจะเป็นแยกขายก็ในเรื่องของราคาเอาราคาก่อนดีกว่าเดี๋ยวการเลือกดูนี่ไม่ยากหรอกตรงนี้ไม่ยากครับ
ตรงนี้พี่หมอมีเทคนิคในการเลือกดูอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นที่เชียงกงทั้งขายทั้งอันเลยถูกไหมใช่ครับไม่ได้แยกขายถ้าเป็นที่ศูนย์มาก็จะแยกขายว่าชิ้นนี้นะฮะพลาสติกนะครับพลาสติกยึดไฟเดียไลท์นะครับกี่ตังค์ไฟเท่าไหร่นะครับตรงนี้ราคาที่ผู้การก็น่าจะพอรู้มั้งพอรู้ครับของพลาสติกนี่ประมาณสักกี่ตังค์ครับถ้าแยกถ้าแยกครับพลาสติกตัวนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 บาทนะครับเกือบ 2,000 บาทครับเกือบ 2,000 บาทนี่คือ 1,000 กว่าบาทดิเพราะงั้นก็ผมถือว่าเฉลี่ยครับผมอ่าถือเฉลี่ยส่วนที่ว่ามีส่วนต่างนิดหน่อยอ่าฮะก็ตีไว้ 2,000 บาทถ้าเบิกใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ 8,000 บาทตัวนึงก็ 10,000 นี่คือถือเฉลี่ยประมาณ 10,000 10,000 นิดหน่อยค่าแว่นค่าอะไรด้วยครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000 ประมาณ 12,000นะครับอันนี้คือขายรวมกันหมดเลยใช่ครับพลาสติกทั้งนี้ก็สภาพดีๆครับท่านผู้ชมครับครับแล้วก็ราคารวมเลยใช่นะครับคือได้ทั้งพลาสติกได้ทั้งเดียไลท์ครับผมนะครับรวมกันเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับที่สภาพดีๆไม่มีกรอบแตกตรงนี้นะครับก็เพื่อการขายอยู่ 5,000 บาทนะ 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทก็ไม่เป็นไรครับถ้ามาจากพี่หมอจากรายการสปีดคาร์คลินิกนะครับก็มาหาผู้จัดการเค้าอาจจะได้ค่าน้ํามันกลับไปบ้างตรงนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะเราก็คุยกันได้ตกลงกันได้นะครับต่อรองกันได้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ทั้งได้ทั้ง2ชิ้นเลยก็คือ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มแหละถ้าแยกชิ้นก็แพงกว่ากันเท่าตัวใช่ครับนะแพงกว่ากันเท่าตัวแล้วก็มีการรับประกันให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับก็คือ7วันครับผม7วันนะครับใส่ตัวนี้ก็ใช้เวลาน่าจะประมาณสัก20นาทีก็เก่งแล้วครับประมาณ20นาทีก็คงจะเสร็จเรียบร้อยก็รู้แล้วครับว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ได้มันก็ติดหมดทีนี้ในการเลือกซื้อเนี่ยครับก็ต้องดูรอยใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันจะติดอยู่กับกันชนหน้าเป็นสิ่งที่ต้องปะทะก็คือชนนะครับชนทีนี้ต้องดูพวกนะฮะพวกกิ๊บล็อกพวกอะไรพวกนี้มีการตอบแตกร้าวไหมนะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็มีรอยหักรอยอะไรหรือเปล่านะครับเบ้าล็อกนะครับอันนี้ก็คือถือว่ายังนิ่มๆอยู่เลยครับยังสภาพดีนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังก็ต้องดูด้วยต้องมีฝาปิดมานะครับมีฝาปิดมีสกรูยึดมานะครับฝาปิดด้านหลังนะครับแล้วก็อันนี้นะคงต้องดมอีกเหมือนเดิมเพราะว่ามีไฟอยู่นะครับก็ต้องดมที่ปลั๊กตรงนี้นะครับผมดูว่ามีกลิ่นไหมถ้าไม่มีกลิ่นอันนี้ก็แล้วก็ตัวขาล็อกนะครับขาล็อกตัวท้ายด้านท้ายนะครับก็ต้องไม่หักนะครับอันนี้ต้องไม่หักครับคลิปล็อกพลาสติกเพราะพวกนี้มันจะกรอบแตกร้าวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ได้ของเซฟตังค์ไปอีกหลายพันบาทเลยนะครับพวกนี้ได้หลายพันบาทเลยหน้าที่ของมันเนี่ยอย่างที่พี่หมอบอกให้ฟังนะครับว่ามันเพิ่มความปลอดภัยให้กับนะครับให้กับคนขับให้ขับตัวให้กับตัวรถให้กับคนที่สัญจรไปมาบนท้องถนนนะครับมันแตกต่างกับไอตัวสปอตไลท์นะครับเดี๋ยวเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูครับอย่างนี้เป็น W221นะครับตัว S card นะเป็นตัว S card ตอนเปลี่ยนโฉมเป็นลิฟต์เหมือนกันคือคำว่าสปอตไลท์เนี่ยมันจะฉายออกมาเป็นลูกออกมาเลยนะครับคือการเห็นถนนการอะไรนี่ดีแน่นอนนะครับตรงนี้ดีแน่นอนแต่ถ้าสูงนี่เข้าตาแน่นอนนะตรงนี้เข้าตาแน่นอนแล้วก็ช่วยตัดสโนนะครับหิมะพูดเป็นภาษาอังกฤษหิมะนะครับช่วยตัดหิมะได้ดีนะครับได้ดีมากๆหรือหมอกลงหนามืดตื้อเลยตัวพวกสปอตไลท์นี่จะให้ความสว่างโดยใช้แสงไฟที่พุ่งไปตรงๆเลยนะครับตรงนี้จะดีมากนะครับเห็นได้มาโชว์อันนึงอันนี้ก็จะเป็นบาซูก้าเลยครับตัวนี้เป็นบอดี้211 รุ่น 2อันนี้211ตัวอีคาร์ดใช่ครับอีคาร์ดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นพุ่งตรงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับพี่หมอก็มาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับก็ถือว่าผู้ชมก็ได้ประโยชน์ไปนะครับได้มากหรือน้อยก็ยังได้ประโยชน์ไปนะครับกับการเลือกซื้อของมือ2นะครับถ้าเกิดไหวก็ซื้อมือ1ก็ดีก็ดีนะครับเพราะว่าก็จบเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนะครับรถหลายปีแล้วหรือว่าต้องการเซฟคอสก็มาที่ร้านธนันอะไหล่ยนต์นะครับที่บางอีกม.12 ซอย 6เท่านั้นครับคือของแท้นะครับอาทิตย์หน้า
ผู้จัดการจะจัดอะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันที่หน้าครับวันนี้พี่หมอคะครับจัดเต็มกันมาขนาดนี้เวลาของเราหมดอีกแล้ว คุณผู้ชมทั้งบ้านโอ้โหกำลังแบบสนุกเลยนะคะอย่างแจนนี่ก็โอ้โหต้องเตรียมตัวแล้วยิ่งเดี๋ยวช่วงนะคะสงกรานต์จะถึงนี้กลับบ้านเดินทางไกลๆรถติดยาวเลยค่ะใช่ต้องนะคะต้องมีเวลาให้ช่างเอารถเข้าไปเช็คบ้างค่ะยังไงเช็คก่อนได้ดูความพร้อมก่อนนะคะแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่แน่นอนสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะคะบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยครับเป็นน้ำมันเครื่องนะฮะสูตรฝรั่งเศสนะครับเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสเขานะครับในเรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพไม่ต้องกลัวครับตรงนี้มาตรฐานสูงระดับโลกจริงๆนะครับบริษัทโททาลออยล์ประเทศไทยมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์ต่างๆหรือว่าร้านค่าต่างๆนะฮะที่ศูนย์ซ่อมเบนทนันของพี่หมอก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แว่นที่นักกีฬาแชมป์โลกเหมือนกันที่ใส่กันอยู่มันบอกว่าที่เป็นคาแรคเตอร์ของพี่หมอไปแล้วนะคะเพราะว่าดีจริงครับมีคุณภาพในเรื่องของความคงทนหรือว่าในเรื่องของที่จะโดนวัสดุที่แข็งๆกระเด็นเข้าตาเรานะครับแล้วก็เป็นจุดนะฮะเป็นแว่นที่ไม่รวมจุดรวมแสง คือกระจายออกหมดเวลาเจอพระอาทิตย์ส่องเข้ามานะครับก็ทำให้มีการมองด้วยภาพแอเรียที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้สายตาเรานะครับยืดอายุของสายตาเราไปได้อีกนะครับคือแว่นกันแดดนะฮะเป็นแว่นที่มาตรฐานระดับโลกของอเมริกาเขานะครับแล้วก็อากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องดื่มน้ำนะครับ RC น้ำดื่มรสโคล่าที่เป็นสูตรเดียวกับทางอเมริกาเขาเลยนะครับก็มีขายทั่วๆไปในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแห่งแล้วนะครับก็เป็นน้ำที่มีตำนานตั้งแต่สมัยนะฮะผมยังเด็กๆอยู่เลยนะคะแต่ตอนนี้ก็สามารถหาดื่มได้แล้วนะคะจำหน่ายนะคะตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ทั่วไปด้วยนะคะอากาศร้อนๆนี้ต้องเครื่องดื่ม RC กันเลยทีเดียวนะคะรสโคล่าและที่สำคัญค่ะสถานที่ถ่ายทำของเราค่ะต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์ซ่อมเบนซ์ธนันท์ค่ะและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะคะสำหรับท่านไหนนะคะต้องการอะไรนะคะคุณภาพดีต้องที่ธนันท์อะไหล่ยนต์ซอย6บางพลีเท่านั้นค่ะไปเจอกันได้เลยนะคะและที่สำคัญวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะในส่วนของท่านผู้ชมรายการของเราด้วยแฟนคลับของเราด้วยนะคะครับที่เปิดมาดูทุกวันอาทิตย์ 5-6 โมงเย็นนะครับได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนในรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเฟซบุ๊กของเราสปีดคาร์คลินิกนะพี่หมอว่างเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวไปตอบคำถามให้แน่นอนหรือว่าบางทีก็จะมาตอบในรายการแบบนี้นะคะก็ดูย้อนหลังได้นะครับตรงนี้แล้วก็พบกันใหม่นะครับทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel ทุกวันอาทิตย์ 5-6 โมงเย็นถ้าดูไม่ทันนะครับก็ไปต่อวันจันทร์ Speed Talk นะฮะตรงนี้ก็พี่หมอมีโอกาสก็จะไปนั่งช่วยตอบด้วยในรายการ Speed Talk ของเรานะฮะ 3:00 ถึง 5:00 นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้รายการ Speed Car Clinic ของเราต้องขอกล่าวคำว่าขอให้มีความสุขกับวันครอบครัวครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ